สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องเยเพวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาสปอยเพื่อนเพื่อนฟังเพลินด้วยนะอนิเมนะเที่มีชื่อเรื่องว่ารักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่าเรื่องราวการมั่นหมายของลูกหลานตระกูลยากุซ่าที่ต้องมาอยู่ด้วยกัน1ปีของสาวสวยฟิลลูกพยาและหนุ่มเบียสุดซ่าดิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชม,ม,ม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด เตือนด้วยนะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอลเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอลอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดั PM ได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดต,ตอนที่1มาแล้วภาพก็แตัดพิธีบ้านหลังหนึ่งในตอนนี้มีชายคนนึงได้ส่งรูปภาพให้กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะซึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นก็ได้บอกว่าน่ารักมากเลยถ้าเป็นคนนี้ก็อยากให้เธอทําชีวิตของผมให้แหลกเหลวครับแล้วภาพก็ตัดมาที่สาขาย่อยแก๊งคิริกายะในตอนนี้ปูกับหลานตระกูลโซเโมอิดูเหมือนว่าหลานสาวของโซเมอิหรือโยชิโนเนี่ย กำลังอลาว่ากับปู่ของเธอนะคะเพราะดูเหมือนว่าปู่ของเธอเนี่ยไปให้ข่าวกับนิตยสารในท้องถิ่นซึ่งในตอนนี้เนี่ยปัญหามันก็อยู่ในเนื้อหาหนังสือในตอนท้ายนั่นก็คือปู่ของเธอเนี่ยได้ไม่ให้ข่าวว่าจะมีการดองกันระหว่างแก๊งคิริกายะและแก๊งโทสุสักใครแน่นอนว่าการดองกันก็คือการแต่งงานกันนั่นเองแล้วที่สําคัญเธอเนี่ยก็ดดนเป็นหลานสาวคนเดียวของตระกูลคิริกายะนั่นก็หมายความว่าตัวการของเรื่องนี้ นั่นก็คือปู่ของเธอนั่นเองโซเมอิเรนจิซึ่งปู่ของเธอเนี่ยเป็นผู้นําแก๊งโซเมอิซึ่งเป็นสายตรงของแก๊งคิริกายะนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยข่าวมันก็ออกไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณปู่เนี่ยก็จะไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเห็นยังมองเป็นเรื่องสนุกอีกตั้งหากเมื่อหยิบนิตยสาราเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะว่าคนถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปปู่ออกมาหล่อไม่เบาเลยนะแล้วก็ไม่ได้สนใจหลานสาวเลยนะคะว่าจะโวยวายมากมายขนาดไหนพอคุยไปคุยมาก็กบอกว่าหวังดีเพราะ ไม่รู้ว่าชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยหลานสาวจะหาผู้ชายได้หรือเปล่าโยชิโนะปีนี้เนี่ยแกอายุ17แล้วใช่ไหมแต่ยังสะกดคำว่าผู้ชายไม่เป็นเลยด้วยซ้ําเพื่อแกที่เปล่าเปลี่ยวแต่แตนแตนปู่ก็เลยหาคู่ให้ยังไงล่ะดูเหมือนว่าจะเป็นปู่ที่ดีเลยนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าคู่มันของเธอนั้นหน้าตาดีสุดๆเพราะว่าหน้าตาเนี่ยถอดแบบจากกาคู่สมัยหนุ่มๆเลยนะดูเหมือนว่าอากาคุเนี่ยก็คือผู้นํารุ่นที่5้นั่นเองซึ่งนางเอกของเรานะคะก็ได้ถามว่าแล้วปู่เนี่ย รู้จักคิริชิมะมานานแล้วหรอซึ่งคุณปู่ก็ได้ตอบนะคะว่าถ้าไม่รู้จักก็ไม่แนะนําให้แกรู้จักหรอกนะซึ่งนางเอกของเรานะคะก็ยืนยันว่าจะไม่แต่งงานเด็ดขาดแต่ถ้าว่าปู่เนี่ยก็ได้ขัดลาเอาไว้นะคะอย่าพูดบ้าบ้าก่อนอื่นต้องไปเจอก่อนก็ได้ถ้าโอกาสนี้หลุดลอยไปคงไม่มีหนุ่มคนไหนมาคุยนอกจากคนสนิทไปชั่วชีวิตอย่างแน่นอนดูเหมือนว่านางเอกของเราเนี่ยจะเป็นคนสวยมากๆเลยนะคะและเพราะว่าเธอเนี่ยก็อยู่ในตระกูลยากุซ่าทาให้เพื่อนแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเธอสักเท่าไหร่ ถึงจะบอกว่าเป็นคนสวยๆแต่เพราะหน้าตาแบบนี้ก็เลยโดนเรียกว่าสาวบาหรือไม่ก็แม่ไม้ลูกติดนั่นแหละค่ะดูเหมือนว่าเป็นคนสวยเนี่ยก็มีเรื่องหนักใจอยู่เหมือนกันนะคะในระหว่างนี้คุณปู่เนี่ยก็ได้เข้ามาเกียกลกรอบนะคะเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยลองไปอยู่โตเกียวดูก่อนไปแลกเปลี่ยนไงอย่างน้อยก็พูดได้ต้้งสองภาษาแน่ทั้งภาษามาตรฐานแล้วก็ภาษาท้องถิ่นอย่างคันไซเลยแต่พอคุยไปคุยมาสุดท้ายแล้วคุณปู่ก็ไม่ยอมนะคะต้องการ จะให้นางเอกของเราเนี่ยไปอยู่ที่โตเกียวจนได้อย่างน้อยก็ต้องไปลองเจอซะก,ก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยมาคุยกันใหม่ซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากนั่งถอนหายใจไปแล้วภาพก็ตัดมาที่แก๊งมิยามะสาขาย่อยของตระกูลโทคุสะในตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยก็บ้าจี้มาตามคำสั่งปู่นะคะแล้วในที่สุดเธอก็เดินทางมาถึงแก๊งมิยามะสาขาย่อยของกลุ่มโทคุสะและคนที่ออกมาต้อนรับนางเอกของเรานั่นก็คือ หัวหน้าแก๊งมิยามะเลยนะคะแน่นอนว่าเธอก็คือเพื่อนของคุณปู่เลนจินั่นเองอุสตส่าห์มาตั้งไกลเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อนางเอกเนี่ยเห็นเพื่อนของคุณปู่ตัวเองก็ถึงกับตื่นตะลึงเลยนะคะให้ตายเถอะโคตรหล่อเลยอายุตั้งเท่านี้แล้วซึ่งคุณปู่กาคุหัวหน้าแก๊งคิริชิมะก็ได้ถามนางเอกนะคะว่าเคยมีใครบอกไหมว่าเธอเนี่ยหน้าตาเหมือนปู่ของเธอสมัยหนุ่มๆเลยซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่ามีแต่คนบอกอย่างนั้นนะคะว่าหน้าตาฉันใน ตอนนี้เหมือนคุณปู่ในตอนหนุ่มๆที่ใส่วิกนะคะซึ่งหลังจากคุยกับคุณปู่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนางเอกของเราเนี่ยก็เลยถามว่าไม่ทราบว่ามิยามะเนี่ยอยู่ไหมคะในตอนนั้นเองคุณปู่กาคุก็ได้บอกว่าก็ยืนอยู่ข้างหลังยังไงล่ะเมื่อนางเอกขันไปนะคะก็พบว่ามีชายหนุ่มหน้าตาดีใส่แว่นเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังเธอหลังจากนั้นเมื่อคุณปู่กาคุเนี่ยเฉลยฐานะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถอดแว่นแล้วก็เข้ามากอดคอคุยกับนางเอกอย่างเป็นมิตรเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ย ก็ได้แนะนำตัวนะคะมิยามะคิริชิมะครับดูเหมือนว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยทั้งสุภาพแล้วก็ดูเป็นมิตรสุดๆไปเลยหลังจากนั้นมิยามะก็ได้พานางเอกของเรานะคะไปดูห้องของเธอนั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะจัดการห้องหลายๆห้องให้กับเธอซึ่งดูเหมือนว่ามิยามะเนี่ยจะพยายามตีสนิทกับนางเอกของเราให้มากที่สุดนะคะและถ้าว่านางเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องการแต่งงานระหว่างตระกูลซึ่งก็ดูเหมือนว่ามิยามะจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วยนะคะซึ่งเขา เขาเนี่ยก็ได้บอกว่าการที่ให้ชายหญิงที่ไม่เคยเจอกันต้องมาคบหากันเพื่อแต่งงานมันล้าสมัยออกแล้วเนอะซึ่งน้องเนี่ยก็เห็นด้วยนะคะแต่ถ้าว่ามิยามะก็ได้บอกว่าฉันกลับคิดว่าจะโดนปฏิเสธซะด้วยซ้ําเอาเป็นว่าตอนได้ยินว่าเธอเนี่ยยอมมาพบฉันเนี่ยดีใจมากเลยนะแค่นั้นก็พอแล้วล่ะ ขอบคุณมากนะแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยไปไปมาๆดันย้ายโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแล้วก็เป็นโรงเรียนเดียวกับมิยามะด้วยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มาเรียนด้วยกันในตอนนี้นางเอกเนี่ยก็รู้สึกประทับใจในตัวมิยามะไม่น้อยเลยแต่ถ้าว่าในตอนนี้กับมีอารมณ์หลายๆอย่างตีกันนะคะเพราะเธอเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าโดานปลูกอชนะไปแล้วรู้สึกพลาดอะไรไปแฮะหลังจากที่ตีกับตัวเองพักนึงนะคะในตอนนั้นเอง มิยามะเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายเธอหลังจากนั้นยังพาเธอเนี่ยไปส่งที่ห้องเรียนอีกด้วยหลังจากที่มิยามะเนี่ยแนะนำห้องเรียนให้กับเธอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้แยกห้องกันนะคะเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยอยู่สายศิลป์ส่วนมิยามะเนี่ยได้เรียนห้องวิทย์คณิตนั่นเองดูเหมือนว่าจะเป็นคนหัวดีแฮะและก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะเดินแยกกันมิยามะยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเลิกเรียนนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับด้วยกันนะเดี๋ยวจะมารับแล้วหลังจากนั้นนางเอกเนี่ย เราภาพก็แตัดมาในห้องในตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยกำลังอ่านเอกสารจู่ๆก็มีกลุ่มสาวสวยเนี่ยเดินเข้ามาทักทายเธอนะคะแล้วก็ถามด้วยว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกับมิยามะซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะก็แค่บอกว่ามาอยู่บ้านเดียวกันนะ่ะและหลังจากที่เธอพูดประโยคนั้นไปเธอเนี่ยก็สัมผัสได้นะคะถึงสายตาแล้วก็กริยาเพื่อนๆในห้องที่เป็นผู้หญิงดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอกลายเป็นศัตรูของบรรดาสาวๆที่เป็นแฟนคลับของมิยามะเป็นที่เรียบร้อย แล้วนะคะและหลังจากเลิกเรียนมิยามะเนี่ยก็มารับนางเอกตามที่เขาเนี่ยได้พูดเอาไว้นะคะแล้วในขณะที่เดินคุยด้วยกันนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามมิยามะไปนะคะว่านายเคยรู้สึกอึดอัดกับสายตาที่ผู้คนจ้องมองนายบ้างหรือเปล่านะในตอนนั้นเองมิยามะเนี่ยก็หันมาตอบด้วยสีหน้าที่แปลกไปนะคะไม่รู้สิไม่เคยคิดเลยฉันไม่สนใจหรอกนะในตอนนี้เนี่ยหน้าตาของมิยามะทำให้หนางเอกของเราเนี่ยขนลุกสุดๆไปเลยแต่ก็เพียงแวบ หนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็กลับมาเป็นสีหน้าทิมแย้มปกติในตอนนี้เนี่ยมันลองเริ่มมีคําว่าเ e อ๊ะในหัวของนางเอกของเราแล้วล่ะค่ะแล้วภาพกระตัดไปในห้องนางเอกในคืนนี้นางเอกของเราเนี่ยแทบจะขมตาหลับไม่ได้เลยซึ่งน้องเนี่ยก็พูดกับตัวเองนะคะว่าถ้าคืนนี้น้อยไม่หลับพรุ่งนี้แย่แน่เลยคงจะเรียนไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาสงสัยต้องไปหาน้ํากินหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้เดินจออกจากห้องตัวเองนะคะในขณะนั้นเองจุจูจ ไฟเนี่ยก็ลอดทางช่องประตูมาทําให้น้องเนี่ยต้องเดินไปดูที่ประตูดูเหมือนว่าจากห้องของนางเอกของเราเนี่ยจะมองผ่านสวนไปได้นะคะอีกฝากหนึ่งของสวนเนี่ยดูเหมือนจะมีห้องห้องหนึ่งผู้คนมากมายเดินออกจากห้องนั้นรวมถึงมิยามะซึ่งในตอนนี้เสื้อแล้วก็แขนเสื้อของมิยามะเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดซึ่งในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่ามิยามะเนี่ยจะรู้สึกตัวนะคะว่ามีคนมองอยู่และในตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยก็รีบหลบนะคะเพราะกลัวว่าจะถูกเห็นเข้านี่ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในเช้าวันนี้นางเอกของเราเนี่ยก็ได้แจ้งกับมิยามะนะคะว่าเธอเนี่ยไม่มีของใช้จีปาถาในตอนเย็นเนี่ยจะรบกวนให้ไปซื้อด้วยกันหน่อยน่ะซึ่งมิยามะเนี่ยกระปากนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นในตอนนี้นางเอกของเราแล้วก็มิยามะเนี่ยก็ได้ออกไปซื้อของด้วยกันซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะขอตัวไปกดเงินสักรับหนึง่งหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้แยกตัวจากมิยามะนะคะเพื่อที่จะไปกดเงิน แต่ทว่าที่นี่เนี่ยดันเป็นเกียวโตไม่ใช่คันไซเพราะฉะนั้นคนที่นี่เนี่ยไม่รู้จักนางเอกของเรานะคะเมื่อเธอออกมากลางคืนแบบนี้แน่นอนว่าด้วยหน้าตาและรูปร่างเนี่ยก็ทําให้บรรดาขี้เมาเนี่ยเซวเธอได้ซึ่งอันที่จริงแล้วตอนตอนที่เธออยู่คันไซเนี่ยไม่มีใครกล้าคุยกับเธอเลยเมื่อมีคนเข้ามาทักทายก่อนแบบนี้นางเอกของเราเนี่ยก็ปล่อยความเออออกไปนะคะสุดท้ายแล้วก็ถูกพวกกิกกี้เนี่ยพาเข้าไปในตอกตอกนึงซึ่งในตอนนั้นเองมียา มิเนี่ยกระโผ่เข้าไปช่วยทันเวลาพอดีเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปบอกพวกมันนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมากับฉันแล้วก็บอกให้นางเอกของเราเนี่ยกลับไปพร้อมกันนะคะแต่ถ้าว่าเจ้ากิกกี้เนี่ยมันไม่ยอมนะคะและในตอนนี้เองมิมะก็เกิดอาการฟิลขาดค่ะเข้าไปต่อยเจ้าพวกกิกกี้เรียกได้ว่านวมไม่มีชิ้นดีเลยในตอนนี้เสื้อของมิมะเต็มไปด้วยเลือดมากมายเลยซึ่งในตอนนี้มิมะเนี่ยก็ยังคงต่อยเจ้าพวกกิกกี้ไม่หยุดนะคะจนกระทันน่งนางเอก ของเราเนี่ยต้องเอ่ยปากห้ามซึ่งก่อนที่มิยามะเนี่ยจะหยุดการลงมือเขาเนี่ยก็ได้ข่มขู่เจ้าพวกกีกีด้วยนะคะว่าได้ยินไหมจําหน้าฉันเอาไว้นะยายนั่นน่ะเป็นผู้หญิงของฉันข่าวหน้าถ้าเจอก็ห้ามทักเชียวแล้วไปบอกเรื่องของฉันกับพวกของแกให้ละเอียดที่สุดด้วยละจะมาเอาคืนก็ได้แต่ตอนนั้นฉันคงจะฆ่าพวกแกแล้วคนสนิทในวงตระกูลของพวกแกหมดทุกคนแล้วแหละเข้าใจไหมหลังจากข่มขู่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมิยามะเนี่ยก็ได้ชวนนางเอกของเราเดินออกไปด้วย ซึ่งก่อนที่จะเดินออกไปนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ทักเรื่องเสื้อนะคะถ้าออกไปแบบนี้คงจะโดนตำรวจจับแน่เลยในตอนนี้เองนางเอกของเราเนี่ยกำลังหยิบผ้าเช็ดหน้าเพื่อที่จะมาเช็ดเลือดนะคะแต่ถ้าว่ามิยามะเนี่ยกับถอดเสื้อออกเลยและในขณะที่ถอดเสื้อออกก็ดูเหมือนว่าเสื้อนอกและเสื้อนเนี่ยหลุดออกมาด้วยกันซึ่งในตอนนี้เองก็ทําให้นางเอกของเราเนี่ยเห็นรอยสักมากมายบนตัวของมิยามะนั่นก็ทําให้น้องนางเอกของเราเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยนะคะว่าชายหนุม ที่แสนดีหน้าตาเป็นมิตรดูสุภาพสุดๆเนี่ยในตอนนี้กับดูดิบเถื่อนและน่ากลัวมากๆเลยหลังจากเปลี่ยนเสื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิยามะเนี่ยยังหันมาคุยกับนางเอกของเราด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็บอกกับนางเอกของเราด้วยว่าขอโทษด้วยนะที่ทําให้ตกใจขณะที่เขาเนี่ยกำลังเอื้อมมือไปแตะหน้าของนางเอกของเราในตอนนี้เองนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ปัดมือเขาทิ้งไปนะคะและหลังจากนั้นสีหน้าของมิยามะที่ยิ้มแย้มเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปเป็นสีหน้าที่น่ากลัวเขาเนี่ยได้ต่อว่า เอกของเรานะคะว่ารู้สินะว่าตัวเองเนี่ยเป็นล้านของหัวหน้าแก๊งยากุซาเลยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกอย่างแน่นอนถึงเธอจะหน้าตาดีรูปร่างดีแต่เธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงธรรมดาในตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกเบื่อแล้วพอคิดว่าต้องอยู่กับเธอปีหนึ่งมันก็ทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกเบื่อจนแทบจะทนไม่ได้เลยล่ะเอาแบบนี้เธอเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับปู่ของเธอซะฉันเนี่ยจะรู้สึกดีมากๆเลยถ้าสองแก๊งเนี่ยก่อสงครามด้วยกันหรือไม่ก็ถ้าเธอไม่กลับเนี่ยโดยหน้าตาและรู รูปร่างที่ดีของเธอมันสามารถสร้างเงินให้ฉันได้ลองมาทํางานในแก๊งของฉันดูไหมที่แก๊งของฉันเนี่ยมีสาขาย่อยสําหรับผู้หญิงทําอาชีพอย่างว่าด้วยนะแล้วก็ดูเหมือนว่ามิยามะเนี่ยจะข่มขู่นางเอกของเรามากมายเลยนะคะใจความเนี่ยเพื่อที่จะให้นางเอกกลับไปที่คันไซนั่นเองนั่นก็คือการไล่กลับไกลๆแล้วภาพก็ตัดไปที่โรงเรียนดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยนางเอกของเราคงจะไม่ได้ไปเจอมิยามะนะคะแต่ทว่าเหตุการณ์ในห้องเรียนเนี่ยก็กลับแย่ลงดูเหมือนว่า กลายเป็นเป้าหมายในการกันแกล้งของผู้หญิงสําหรับแฟนขับมิยามะนั่นเองในตอนนี้ล็อกเกอร์ของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยโคนนะคะซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็คิดได้ว่านี่สินะเป็นการกันแกล้งเป็นการกันแกล้งครั้งแรกเลยที่ฉันเจอดูเหมือนว่าไม่ไกลออกไปเนี่ยจะมีเด็กผู้หญิงที่คอยหัวเราะคิกคักอยู่นะคะนอกจากไม่มีอาการโกรธแล้วนางเอกของเราเนี่ยยังถ่ายรูปเก็บเอาไว้อีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในเย็นวันนี้นางเอกของเราเนี่ยได้นาข้าวของของเธอที่เลอะโคน รวมถึงรองเท้าเนี่ยไปล้างที่สวนสาธารณะนะคะในตอนนี้รู้สึกอยากกลับโอซาก้าจังแฮะและในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้โทรศัพท์ไปคุยกับปู่ของเธอดูเหมือนว่าคุณปู่ที่อยู่คันไซเนี่ยจะรู้นะคะว่าหลานของตัวเองเนี่ยอยากจะกลับเต็มที่แล้วแต่ทว่าปู่เนี่ยก็ได้พูดว่าแม้ว่าจะเจออะไรหนักหนาขนาดไหนอย่ากลับมาเชยวนะอยู่ให้ครบหนึ่งปีอดทนให้ครบหนึ่งปีทําให้เจ้านั้นเนี่ยหลงจนหัวปากหัวปัม๊มและหลังจากนั้นก็ทิ้งมันซะดูเหมือน ว่าคำพูดของปู่เนี่ยจะกระแทกไปกลางใจของน้องเลยนะคะถึงแม้ว่าปลายสายเนี่ยจะพูดติดตลกก็ตามแต่ในตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยก็ได้พบทางสว่างแล้วหลังจากพูดเองเออเองแล้วคุณปู่เนี่ยก็วางสายไปเองนะคะในตอนนี้น้องเนี่ยรู้สึกสงสารตัวเองเป็นอย่างมากเลยผู้ชายรอบตัวเรามีแต่คนเหงซวยแฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยตัดสินใจได้แล้วนะคะถ้าพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็จัดให้ตามที่ต้องการสดีเลยไหมและในตอนนั้นเองนางเอ ของเราเนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์นะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยมีเรื่องที่ต้องจัดการแล้วภาพก็ตัดไปที่ตึกแห่งหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่ามิยามะเนี่ยกำลังคุยกับใครคนหนึ่งซึ่งเขาคนนั้นก็คือคนที่ส่งลูกของนางเอกของเราให้กับมิยามะนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถามความคืบหน้าของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ได้ถามด้วยว่าช่วงนี้ไม่เห็นหน้าเลยสินะผู้หญิงคนนั้นนะ่ะซึ่งมิยามะเนี่ยก็บอกด้วยความภาคภูมิใจเลยนะคะว่าอ๋อหายตัวไปแล้วล่ะครับตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนแน่ ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ได้ถามว่าแกคงไม่ได้ไปทําอะไรใช่ไหมเดี๋ยวก็โดนพ่อฆ่าเอาซะหรอกซึ่งมิยามะก็ได้บอกนะคะว่ารู้ว่าซวยแน่แต่ก็ทํามาลงไปแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้แก๊งของเขาเนี่ยกำลังทรมานใครบางคนอยู่นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เป็นหัวหน้าไม่จําเป็นต้องลงมือเองก็คอยดูอยู่ห่างก็ได้ซึ่งไอตาหัวโล้นเนี่ยก็ได้บอกกับมิยามะนะคะว่าหน้าขยะขยงจริงๆไอมาโซคิดเอ้ยซึ่งเขาเนี่ยก็ยอมรับนะคะด้วยการหัวล้อบแบบเบาๆแล้วภาพก็ตัดมาที่ลง และในตอนนี้ประตูของห้องเรียนมิยามะก็ถูกเปิดออกโดยนางเอกของเรานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เดินมาอรุณสวัสดิ์อย่างดีเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมซึ่งมิยามะเนี่ยก็ตอบด้วยสีหน้าที่เป็นมิตรเหมือนเดิมนะคะแถมยังถามอีกด้วยว่านึกว่าโยชิโนะเนี่ยกับคันไซไปแล้วซะอีกซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ตอบแบบเฟียสเฟสไปเลยนะคะว่าก็เรื่อยๆแหละคิดสินะว่าคงจะกลับโอซาก้าไปแล้วในตอนนั้นเองมิยามะเนี่ยก็พยักหน้าก็คิดแบบนั้น ลลซึ่งน้องนางเอกของเราก็เลยบอกว่านายเคยบอกฉันนี่ว่าข้อดีของฉันเนี่ยคือใบหน้าแล้วก็ร่างกายให้เอาไปขายหาเงินนะนะซึ่งอิตามิยามะเนี่ยก็พยักหน้าแล้วก็บอกด้วยสีหน้าที่เย้มแย้มเลยนะคะว่าใช่เคยพูดเอาไว้หลังจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยฉันอึ้งเลยนะและในตอนนี้เธอก็ได้วางถุงใบหนึ่งตรงหน้ามิยามะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่า เอาไปขายแล้วล่ะร่างกายอะนะไตข้างหนึ่งสี่ล้านเยนในตอนนี้ถุงที่วางอยู่ตรงหน้ามิยามะนั่นก็คือถุงเงินสี่ล้านเยนนั่นเองในตอนนี้มิยามะเนี่ยทั้งอึ้งแล้วก็ตะลึงมากเลยนะคะงั้นหรอไปขายไตขายที่ไหนน่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าเกาะชิโกกุคนรู้จักน่ะเป็นคนที่รู้จักของคนที่รู้จักอีกทีนึงใช้วิธีผ่าโดยการส่งองกล้องหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะกินเค็มไม่ได้ตลอดชีวิตเมื่อพูจบแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะ เดินกลับห้องแต่ก่อนออกจากห้องเนี่ยน้องก็ได้บอกนะคะว่าแล้วก็ฉันก็ไม่กลับโอสกาด้วยหรอกนะถึงนายจะเป็นพวกไอมาโซคิดเห่งซวยก็เถอะแต่ก็เชิญทําตามใจชอบไปเลยแต่ถ้าได้ใจเกินไปแล้วก็ก็คงรู้สินะและในตอนนี้เองนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาเสียงดังนะคะพร้อมกับข่มขู่สาวๆในห้องด้วยว่าฉันจะบอกพวกแกเอาไว้ด้วยนะยังไงคนอย่างฉันเนี่ยถึงจะใช้ชีวิตที่เหลือดีแค่ไหนก็คงไม่ได้ตายดีถ้างั้นแล้วก็ต่อให้กระอักเลือดหรือต้องไปดิ้นลนก็ เสือกระสนฉันก็จะลากพวกแกลงนรกไปด้วยในตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยเลือดยากุซ่ามันขึ้นหน้าแล้วนะคะน้องเนี่ยดูน่ากลัวแล้วก็โหดเอามากมากเลยแถมยังคุมขุยด้วยว่าจะทําให้ชีวิตเนี่ยแหลกเหลวไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่มิยามะในตอนนี้ในสายตาของมิยามะเนี่ยเธอเบ่งโตแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วในตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยตั้งใจว่าจะออกจากห้องของมิยามะจริงๆแล้วนะคะแต่ทว่าก็ถูกมิยามะเนี่ยคว้าข้อมือเอาไว้แล้วในตอนนี้เองเขาเนี่ยก็ได้ ยิ้มออกมาแล้วก็บอกกับนางเอกของเรานะคะว่าชอบนะตื่นเต้นที่สุดเลยตั้งแต่เกิดมาตอนนี้ก็ด้วยนี่นะมันหมายความว่าฉันน่ะชอบชินาโนเข้าแล้วละสิซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ดึงนางเอกเข้ามาแล้วก็บอกว่าชอบนะแต่งงานกันเถอะตอนนี้เลยก็ได้รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วซึ่งนางเอกของเราเนี่ยทั้งช็อกแล้วก็ตกใจมากเลยนะคะแต่มิยามะเนี่ยก็คงจะตื้นนางเอกไม่เลิกเลยนะคะซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็วอยนะคะสมองเพี้ยนไปแล้วหรือไงนายนี่นายมันมาโซคิดจ จร,จริงผู้ชายเฮงซวยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1นึอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบกับเพื่อนๆอเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย